Wrap Up8:05 น.กรมควบคุมมลพิษเผยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กพื้นที่ภาคเหนืออย่างเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายจังหวัด8:11 น.ดาวโจนส์ปิดบวก 329.74 จุดขานรับข้อมูลภาคการผลิตสหรัฐและจีนแข็งแกร่งขณะน้ำมันดิบขยับทองลง8:23 น.สาวใหญ่รมควันตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านสายไหมพบมีปัญหาเครียดเรื่องสุขภาพ8:41 น.สรท.แถลงสถานการณ์ส่งออกประจำเดือนมีนาคม62วันนี้ชมกนง.ปรับลดเป้าทั้งปีเหลือ3%สอดคล้องความเป็นจริงล่าสุด8:55 น.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่30.42 บาทขายออก31.86 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ35.71 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่41.69 บาทต่อปอนด์Wrap Up